สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็มาต่อในชีสสามนะครับชีสสามกับชีสสี่นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับแล้วสั่ง new นะครับอันนี้ผมจะเอาเป็น standard IPT นะครับแล้วก็ create to be sketch ใช้ cycle นะครับไม่ได้ไดมิเตอร์เท่ากับ500โอเคเป็นสเก็ตนะครับก็ Extrude ตรงนี้ผมจะเป็น Surface นะครับให้ที่1000นะครับผมจะฟิกวิวนะครับให้ด้านนี้เป็นโฮมวิวผมเป็นสแตนดาร์ด IPT นะครับเราสามารถคอนเวิร์ตให้เป็นชีทเมทัลได้นะครับโดยมีคำสั่งตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมันแปลงไปกลับได้นะครับจากนั้นก็ใช้สั่ง create to be sketch นะครับ create ด้านนี้นะครับก็จะโปรเจกต์คัดเอทเดี๋ยวเส้นเป็นเส้นคอนแทคชั่นไลน์นะครับแล้วก็ใช้สั่งไซเคิลก็เดมิเตอร์500นะครับแล้วก็เอ็กทูดอีกครั้งหนึ่งเป็นเซอร์เฟสครับแล้วก็เป็นซิมเมทริกคลิกโอเคได้2 extrude แล้วนะครับแล้วก็ทำการ trim คลิกอันที่1นะครับแล้วก็ลบทิ้งตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ทิ้งอีกครั้งนะครับติดตั้งแล้วก็ลบเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้นี่ละใช้คำสั่งที่เน็ตนะ offset ออกมา offset 1มิลนะครับผม offset เข้าด้านในนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็ซ่อน surface นะครับแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นชีทเมทัลจากนั้นตรงนี้นะครับเรามาเปลี่ยนชีทเมทัลดีฟอลต์ก่อนนะครับให้มันเป็นดีฟอลต์มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หน่วยให้เป็น1มิลลิเมตรเท่ากับที่เน็ตของเรานะครับไม่งั้นมันจะขี้ไม่ได้นะครับตรงแมทนี้ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลเซฟเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็ผ่ามานะครับโดยใช้คำสั่ง lift ตรงนี้เป็น single point นะครับผมจะ lift ตรงนี้โอเคจากนั้นลองคีย์ดูนะครับนี่เราก็ได้แล้วสำหรับพาร์ทชีทที่3นะครับแล้วก็เซฟจะเป็นชีส3ก็ดู property มันนะครับอัปเดตตัวนี้ก็10กิโลเช่นกันนะครับสุดท้ายก็เหลือพาร์ทนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะทำเป็น Standard IPG แล้วก็สร้างเหมือนเดิมครับแต่เราจะ
ตอนทริม Surface เราจะทริมให้มันเหลือรูปร่างที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็น500ใช่ไหมครับ500 Extrude the Surface นะครับเท่ากับเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับ 1,000 ก็ Create Sketch นะครับห้าร้อยนะครับ Extrude เหมือนเดิมจากนั้นก็ใช้กันส่วนทีมนะครับแล้วก็นี่จุดตั้งนะครับแล้วโอเคจากนั้นก็ลบนะครับเอาตัวนี้หายเดี๋ยวแป๊บนะครับสับสนนิดนึงชิมแล้วก็ชิมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ลองใช้สั่งชิมดูนะครับให้มันได้รูปร่างตามนี้นะครับก็ลองผิดลองถูกนะครับจะได้จำใช้สั่งทิกเน็ตนะครับเหมือนเดิมนะครับหลบในเอาเสียบเข้ามาด้านในนะครับ1มิลเราก็จะได้ท่อรูปทรงนี้นะครับแล้วก็ visibility เช่นเดิมนะครับซ่อนมันซะโอเคจากนั้นก็ convert to sheet metal นะครับแล้วก็ไปตรง sheet metal default นะครับกรุณาถ้าเปลี่ยนมาลองเช็คตรงนี้ก่อนนะครับชิมเท่าดีฟอลต์ถ้าไม่ตรงมันจะคลี่ไม่ได้นะครับเป็นเมนอันนี้เป็นสแตนเลสสตีลชิ้นเนี่ยเท่ากับ1นะครับจากนั้นก็ทำการถาวนะครับอันนี้มีก็สร้างพอยต์ให้มันได้นะครับดิสบิตี้แล้วก็เลือกพอยต์นะครับผมไม่รู้ว่าเวลาเขาใช้งานจริงเขาจะผ่าตรงไหนนะครับจะผ่าตรงนี้หรือผ่าตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับผมลองผ่าตรงนี้ดีกว่านะครับ visibility เราได้ point แล้วเราก็ใช้สั่ง lift ได้นะครับ lift weight ก็ lift point นะครับโอเคแล้วก็ซ่อน point สักหน่อยแล้วก็คลีนออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ทำเป็น drawing นะครับส่งตัดเลเซอร์แล้วก็ม้วนก็ได้มาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ดู property สักหน่อยนะครับอัปเดตตรงนี้ก็อยู่ที่10กิโลเช่นกัน save นะครับตรงนี้ให้เป็น sheet 4โอเคจากนั้นเราก็ได้ครบแล้วนะครับชีท1ชีท2ชีท3ชีท4แล้วก็ลองเอามาประกอบมันดูนะครับสั่ง new standard นะครับแล้วก็เลือกชีท1นะครับโอเค
แล้วมุมนี้นะครับเป็นมุมฟิกวิวนี้จะเป็นกราวนะครับก็คงประกอบคร่าวๆนะครับมันจะให้ประกอบแนบชิดเหมือนเครื่องจักรคงเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะเอาวางแล้วความจริงแล้วก็เอาวางแล้วก็เชื่อมนะครับก็เพจอีกอันหนึ่งวางชิ้นที่สองนะครับนี่แล้วคอสเทนนี่นะครับก็คอนสแตนต์ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมก็ลองประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างดูเฉยครับแบบนี้แล้วก็พาร์ทชีท3นะครับก็หมุนก่อนนะครับคอนสแตนต์ขยับได้นะครับคอนสแตนต์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วพายแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมแล้วกันนะครับนี่เราก็ลองเอาลากวางเฉยก็ได้ครับประกอบจริงแล้วก็เอาวางแล้วก็เชื่อมนะครับอีกอันหนึ่งชิ้นสี่นะครับใช้สั่งคอนสแตนต์แบบนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับประกอบก็จะได้เป็นราวดับลักษณะแบบนี้นะครับสามารถคีย์ออกมานำไปขึ้นรูปได้นะครับนำไปม้วนนำไปตัดโอเคครับสำหรับการใช้ชีทเมทัลในการทำราวดับนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองหัดกันดูนะครับผมก็ศึกษามาคร่าวๆโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ